หนุ่มกรรชัยตอกย้ำมันคือลิซ่าเอฟเฟกต์หุ้น YG ทะลุสูงสุดในรอบ8ปีสิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับโซโล่ของลิซ่านะครับเมื่อ YG ได้เลิกปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาให้รับชมกันก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบิ๊งทั่วโลกแตกตื่นไปแล้วพร้อมกับกำหนดวันปล่อยเพลงออกมาอย่างเป็นทางการนั่นคือวันที่10กันยายน2021นะครับเวลา11โมงแต่แนะนำนิดนึงนะให้บิ๊งทุกคนเข้าไปก่อนได้เลยนะ10โมงครึ่งเตรียมสแตนบายรอไว้นะครับหากแอดจะบอกอีกรอบก็คงไม่ผิดนะครับประธานยางกำลังเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่เก็บไว้นานนะไปขึ้นเงินแล้วเพราะหลังจากที่ประกาศปากวานมหัศจรรย์แห่งลิซ่าโซโลก็ทำปรากฏการหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่นำเสนอข่าวหุ้น YG นะเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยแทบจะแดงทั้งวีคหรือเกือบทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับค่ายและตัวศิลปินอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเพราะมูลค่าทรัพย์สินจากหุ้น YG นะทางค่ายต้นสังกัดของลิซ่านะครับพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ8ปีตั้งแต่ปี2012นะครับจากเพลงกำนำสไตล์นะศิลปินซ้ายนะจากค่าย YG ที่เคยทำได้และดังปุแตกไปทั่วโลกนะครับและยังคงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์10ปีของ YG ด้วยนะและนี่เป็นเพียงแค่การปล่อยโปสเตอร์และวันปากวันปล่อยเพลง MV เท่านั้นนะครับรับรองว่าความปังจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับรายการข่าวใส่ไข่นะครับพี่หนุ่มกรรชัยยังตอกย้ำนะอ่านข่าวของลิซ่าว่าโดยพี่หนุ่มนะบอกว่านะครับราคาหุ้นของ YG นะทำนิวไฮในรอบ8ปีเพราะลิซ่าคนเดียวมันคือลิซ่าเอฟเฟกต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเพียงศิลปินคนเดียวในค่ายนะที่ส่งผลกับหุ้น YG ได้ขนาดนี้นะครับเพราะสามารถทำนิวไฮให้กับหุ้น YG ได้นะครับและงานนี้พลังบิงทั่วโลกก็ทำเอาแฮชแท็กนะครับโซโล่ลิสลิซ่าติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ทันทีแต่ความฮอตมันยังไม่หมดแค่เท่านั้นนะเพราะแฮชแท็กดังกล่าวนะมันติดเทรนด์ข้ามวันลากยาวไปถึงอันดับ1เลยทีเดียวนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง